表白了。不要了，ครับ แล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาก็อยากมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะดีครับประหารไปแล้วครับไม่ใช่ผู้ต้องหาครับผมตายไปแล้วครับจากสังคมรู้สึกยังไงผมถามจริงรู้สึกเสียใจมากครับเพราะว่าแต่ละคนก็ได้รับผลกระทบกับชีวิตเขาหนักมากๆถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยครับจากที่ผมได้รับฟังแล้วเนี่ยผมก็พูดได้คำเดียวครับว่าผมจะพยายามรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดคำว่าเต็มที่ที่สุดอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าก็จนกว่าผมจะเหลือไม่มีอะไรเหลือครับหรือจนกว่าผมจะตายครับก็แค่สองอย่างผมถามจริงๆทำไมถึงกล้ามาจริงๆไม่ได้อยากมาครับครับจริงๆกลัวที่จะมาครับกลัวที่จะมาด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ไม่ได้อยากมาแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะมาก็อยากมาตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะดีครับโอ้โหคุณอย่าพูดแบบนั้นดิคือคุณจะมาตอนที่มีชีวิตอยู่ทำไมคุณคิดว่าคุณจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วเหรอคุณใจเย็นๆนะคือคุณพอสิ่งที่ผมถามคุณไปคุณตอบมาแบบนี้เหมือนคุณยอมแพ้แล้วนะผมยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนมารายการพี่แล้วครับเฮ้ยผมยอมแพ้มานานแล้วครับผมไม่รู้ผมสู้กับอะไรอยู่ด้วยซ้ำพี่ผมวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าชีวิตผมสู้อยู่กับอะไรก็ไม่รู้ผมยอมแพ้ยอมแล้วครับThank you.